สวัสดีค่ะมาพบกับปอนะคะในช่องสะใภ้อิหร่านนะคะวันนี้ปอจะมารีวิวนะคะข้อไก่นะคะเล้าไก่ใหม่ของปอนะคะพร้อมกับแจกแจงงบประมาณแจกแจงบัดเจ็ตในการทำนะคะอันนี้เป็นเล้าไก่นะคะเล้าไก่มีพื้นที่ทั้งหมดนะคะประมาณ50ตารางเมตรนะคะ50ตารางเมตรซึ่งเป็นเฉพาะตัวข้อไก่อ่ะประมาณ32ตารางเมตรนะคะเข้าไปดูใกล้กันตัวที่ล้อมรอบด้วยไม้เนี่ยอยู่32ตารางเมตรซึ่งอันนี้มันก็จะแบ่งเป็น2ที่อันนี้เป็นคอกของเขาเรียกไก่งวงเอาไว้นอนตอนคืนนะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคอนภาษาอีสานเขาเรียกคอนหรือว่าที่เกาะให้ไก่งวงมันนอนมันชอบนอนที่สูงใช่ไหมเขาจะทำเป็นรอบคอกไปเลยนะคะไก่งวงตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ประมาณ40กว่าตัวนะคะก็จะล้อมไว้แล้วก็อันนี้คอกนี้ที่ล้อมไว้ก็คือกั้นไก่งวงกับไก่ซูกี้ไม่ให้เข้าไปนะคะนี่ไปดูกันก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นแบบนี้ของซูกี้อันนี้คอกซูกี้คอกไก่เล็กนะคะในคอก็มีไก่ซิลกี้กำลังไข่อยู่กำลังกกไข่อยู่ตัวหนึ่งอันนี้ยังทำไม่เสร็จคือกำลังหาที่ให้เขาไข่อยู่นะคะวางไข่แบบดีๆอันนี้กั้นไว้เวลาไก่ตัวเล็กนะคะกั้นไว้เอาไว้อนุบาลไก่ตัวเล็กเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรกกไข่กกไก่ตัวเล็กที่ยังที่ฟักออกมาใหม่ๆนะคะคอกนี้โอเคแล้วก็ทีนี้พื้นที่ทั้งหมดนะคะของคอกก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ประมาณ50ตารางเมตรนี่คือรวมทั้งคอกแล้วก็ตรงที่กั้นนะคะก็จะถมดินนะคะดินที่ใช้ถมนี่ก็คือเป็น1คันรถนะคะ1คันรถบิ๊กคันรถบิ๊กทรัครถบรรทุกคันใหญ่ๆรถ10ล้อนะคะก็ประมาณ8คิว8คิวนี่ได้ประมาณ90ตารางเมตรนะคะเพราะว่าต้องถมมาข้างนอกอีกเลยมาอีกก็เกือบเท่าพื้นที่เท่ากันที่ถมออกมาข้างนอกนะข้างในประมาณ50ข้างนอกก็ประมาณน่าจะ40ตารางเมตรได้ก็ยังมีเหลืออยู่นะคะแล้วก็อันนี้คือค่าใช้จ่ายนะคะบินนะคะบินที่เป็นบินค่าใช้จ่ายที่ซื้อของนะคะปอก็จะแจกแจงให้แล้วก็เขียนไว้ให้อีกในท้ายคลิปนะคะแต่อันนี้ก็จะบอกก่อนว่าบอกคร่าวๆในคลิปก่อนเนาะว่าใช้อะไรไปเท่าไหร่นะคะสังกะสีนะคะสังกะสีพวกเนี้ยเป็นสังกะสีเก่าที่ปอมีอยู่นะคะพื้นที่สังกะสีในการมุงก็ประมาณ50ตารางเมตรเป็นสังกะสีเก่านะคะใช้สังกะสีเก่าถ้าสังกะสีใหม่เนี่ยพื้นที่เท่านี้ประมาณ50ตารางเมตรเนี่ยก็จะน่าจะใช้อยู่ประมาณ30แผ่นก็ประมาณเกือบ 6,600 บาทนะคะประมาณ 6,600 บาทแล้วก็มันจะมีค่าไม้ยูคานะคะไม้ยูคาที่มาใช้ทำโครงตรงนี้โครงจะเป็นไม้ยูคาทั้งหมดเนี่ยโครงทุกอย่างที่เกาะนอนของไก่ก็จะเป็นไม้ยูคานะคะอยู่ค่าไม้ยูคาปอซื้อไปอยู่ประมาณ 1,540 บาทนะคะมันจะตกอยู่ต้นละประมาณ 10-25 บาทนะคะยูคาแล้วก็ค่าไม้พาเลตนะคะอันนี้เป็นไม้พาเลตเก่าเนี่ยไม้พาเลตเก่าล้อมรอบคอกเนี่ยไม้พาเลตเก่าล้อมรอบคอกเนี่ยกั้นทั้งหมดเลยนะคะกั้นสูงประมาณเมตร20นะคะไม้พาเลตจากพื้นเนี่ยกั้นสูงจากพื้นจากพื้นขึ้นไปถึงนี่คือเมตร20นะคะเมตร20ใช้ไม้พาเลตอยู่ประมาณ27มัดนะคะ1มัดนะคะไม้พาเลต1มัดอยู่ที่1มัดจะอยู่ที่7ประมาณมีอยู่10แผ่นนะคะ10แผ่นมีอยู่10แผ่นแล้วก็เฉลี่ยแล้วตกแผ่นละเฉลี่ยแล้วตกมัดละ70บาทนะคะ
ความกว้างของไม้พาเลสนะคะความกว้างของมันจากนี่ความกว้างของไม้พาเลสตรงนี้นะคะประมาณ9เซนนะคะปอวัดละ9เซนความกว้างของไม้พาเลส9เซนนะคะความยาวยาวอยู่ที่80เซนค่ะอยู่ที่80เซนแล้วก็ความยาวของไม้พาเลสนะคะเนี่ยผ่านนึงประมาณ80เซนตรงนี้คือ80เซนแล้วตรงนี้80เซนปอใช้ไม้พาเลตไปทั้งหมดทั้งคอกนี้นะคะทั้งคอกเนี้ยเนี่ยทั้งหมดทั้งคอกนะคะปอให้ดูว่าปอใช้ตรงไหนบ้างล้อมรอบคอกเลยนะคะคอกยาวคอกนี้คือยาว4เมตรโทษทีค่ะกว้าง4เมตรคอกนี้กว้าง4เมตรนะคะยาวนะคะยาวรอบด้านยาวเนี่ยด้านยาวด้านยาวด้านยาวอยู่ที่8เมตรนะคะยาว8กว้าง4เมตรนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่ฝั่งนี้นี่นะคะล้อมรอบทั้งหมดใช้ไม้พาเลตไปทั้งหมด27มัดราคาก็อยู่ 1,840 บาทตกแล้วก็ประมาณมัดก็70บาทนะคะทีนี้มาดูตรงตะข่ายถักตะข่ายถักนะคะปอใช้ล้อมรอบกั้นไว้ตรงนี้ตะข่ายถักใช้1ม้วนนะคะ1ม้วนตะข่ายถักยาว10เมตรล้อมรอบเฉพาะข้อไก่ซิลกี้นะคะเป็นตะข่ายถักรุ่น2มิลนะคะตาเนี่ยประมาณ2นิ้วขนาดตาหางเนี่ยประมาณ2นิ้วแล้วก็รุ่น2มิลนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งถึง2นิ้วแหละความหางของตามันเนี่ยค่ะความใหญ่ของตามันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะประมาณนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งนะคะความกว้างของนิ้วมันเนี่ยนิ้วครึ่งแล้วก็ความใหญ่ของเส้นเนี่ยตรงนี้ขนาดของลวดอะค่ะอยู่2มิลนะคะเป็นตะข่ายถักนะคะรุ่นไม่เป็นสนิมนะคะราคายาวประมาณยาว10เมตรนะคะสูงนะคะสูงตั้งแต่ความกว้างของหน้ากว้างนะคะไม่ใช่ความสูงหน้ากว้างมันคือตรงนี้หน้ากว้างถึงกำแพง 1.5 เมตรนะคะตะข่ายหน้ากว้างของตะข่ายคือ 1.5 เมตรหน้ากว้างของตะข่ายคือ 1.5 เมตรนะคะ 1.5 เมตรราคานะคะ 2,700 บาทนะคะต่อม้วนนะคะตะข่ายหน้ากว้างตะข่ายถักหน้ากว้าง 1.5 เมตรนะคะขนาดลวด2มิลความรูตะข่ายอะค่ะประมาณ 1.5 ช่องมา 1.5 นิ้วนะคะยาว10เมตรราคาอยู่ที่ 2,700 บาทนะคะที่ปอซื้อมันอาจจะมีบางร้านที่ถูกกว่านี้นะคะทีนี้ปอซื้อสีทากันแมลงเจาะด้วยกันปวกกันแมงผู้ด้วยก็สีทาพวกอะไรอะเชลไดร์หรือเปล่านะคะใช้ไป2กระป๋อง1กระป๋องใหญ่กับอีกครึ่งกระป๋องเล็กนะคะอยู่ที่ 1,350 บาทนะคะค่าดินที่ถมพื้นก็บอกไปแล้วค่าดินที่ถมพื้นก็ประมาณ1รถคันรถคัน10ล้อนะคะ1รถ10ล้อประมาณ8คิวนะคะเจ้าของดินก็บอก8คิวแล้วก็มีเหลืออีกนิดหน่อยอยู่ตรงนี้นะคะ8คิวนี่ถมได้เกือบ90ตารางเมตรถมขึ้นมาสูงประมาณ10เซนนะคะ10เซนนะคะสูงขึ้นมา10เซนประมาณ90ตารางเมตรนะคะแล้วก็ค่าอื่นๆอีกจิปาถะนะคะค่าอื่นๆอีกจิปาถะคือค่าตะปูนะคะค่าตะปูค่าตะปูค่าบานพับอะไรพวกนี้ตกประมาณ700กว่าบาทนะคะ715บาทนะคะอันนี้คือก็น่าจะได้เป็นไอเดียเนาะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือปอใช้ของเก่าอยู่นะคะจะเป็นสังกะสีกับไม้ยูคาบางส่วนของเก่าอยู่ประมาณค่า 10% นะคะ 20% อ่ะเพราะว่าสังกะสีนี่เกือบทั้งหมดเลยเป็นใช้สังกะสีของเก่าทั้งหมดนะคะสังกะสีนี่เป็นของเก่ากับทั้งหมดเลยตรงนี้จะให้ดูสังกะสีนะคะทั้งเก่า
ังกะสีของเก่ากับทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยไม่ใช่เกือบทั้งหมดสังกะสีของเก่าทั้งหมดเลยนะคะส่วนถ้าเป็นสังกะสีใหม่ปอก็บอกแล้วจะใช้ขนาดอยู่ที่12ฟุตอยู่15แผ่นแล้วก็10ฟุตอยู่ประมาณ15แผ่นมันก็จะตกประมาณถ้าเป็นราคา12ฟุตนะคะตกแผ่นละประมาณ240บาทก็ 3,600 ถ้าเป็น10ฟุต15แผ่นตกแผ่นละ200บาทนะคะก็ตกประมาณ 3,000 บาทนะคะอันนี้ถ้าเป็นของใหม่เฉพาะราคาสังกะสีจะตกที่ 6,600 บาทถ้าซื้อใหม่แต่อันนี้ปอไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้คือใส่รายละเอียดไปให้ฟังเผื่อใครสงสัยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะค่าของนะคะเฉพาะค่าของเล้าไก่เนี้ยเฉพาะค่าของอยู่ที่ 9,445 บาทนะคะ 9,445 บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าแรงอีกนะคะค่าแรงปอนะคะมันจะมีค่าแรงรื้อค่าแรงรื้อกับค่าแรงทำอยู่ที่ 15,000 บาทนะคะ 15,000 บาทนะคะก็มารีวิวไว้เผื่อเพื่อนๆอยากจะทำเผื่อใครสนใจอยากจะทำข้อไก่นะคะก็จะได้มีไอเดียแล้วก็มีแนวทางบัดเจ็ตในการคำนวณดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า